สวัสดีครับและเซเบอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาป้ายยานะครับ ตัวนี้จะเป็นคัสตอมไลท์เซเบอร์จากStar Wars Vision นะครับก็ใครที่ยังไม่เคยดูนะครับ Star Wars Vision มันเป็นแอนิเมชันนะครับจะเป็นการ์ตูนในDisney Plus นะครับก็เป็นโปรเจกต์การ์ตูนนะครับก็คัสตอมไลท์เซเบอร์ตัวนี้นะครับก็ถอดแบบมาจากแอนิเมชันนะครับคนที่ถือดาบเล่มนี้นะครับก็คือลอฟนะครับก็คือดาบจริงๆดาบเล่มนี้มันเป็นดาบสืบทอดจากวงตระกูลนะครับของในเรื่องนะครับก็ส่งต่อให้ลอฟนะครับที่เป็นเอเลี่ยนกระต่ายนะครับเป็นน้องกระต่ายนะครับใครที่ยังไม่ดูนะฮะแนะนำให้ไปดูก่อนโอเคนะครับก็ดาบนี้นะครับเป็นด้ามจากค่าย Ultimate Work นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวพิเศษมากๆตัวหนึ่งนะครับที่ทำออกมาเพราะมันเป็นทรงคาตานะทรงแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบจ๋าๆเลยนะฮะก็มีลวดลายมีสีต่างๆนี่ดูแบบฉูดฉาดสวยงามนะครับเหมือนแบบออกมาจากการ์ตูนเลยนะครับก็คิดว่าเป็นน่าจะเป็นตัวพิเศษที่ในอนาคตคงไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆนะครับปัจจุบันนะครับมีทำมา2ค่ายนะครับก็คือจาว่าจังหยาดกับ Ultimate World นะครับจาว่าจังหยาดจะเป็นค่ายทางฝั่งอเมริกานะครับราคาก็จะแรงไปกว่านี้นะครับที่แรงเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของวัสดุแล้วก็การทำสีที่เขาจะชุบโครเมียมแบบเงาๆมาเลยนะครับแล้วก็ทำแบบด้วยมือนะครับแฮนด์เมดอะไรเงี้ยแต่Animate Work นะครับเขาก็จะใช้กระบวนการแบบโรงงานนะครับมันก็เลยแบบเป๊ะเวอร์ไปหน่อยนะครับแต่ก็ถามว่ามันสวยไหมมันสวยมากครับมันจะตัวไหนมันจะแบบไหนมันก็สวยนะครับสำหรับผมนะผมชอบนะเพราะว่าดูดิมันดูไม่เบื่อเลยสีตรงนี้ก็น่าจะpowder coat สีขาวนะครับแล้วก็เคลือบเงาทำให้มันดูเหมือนแบบเซรามิกนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมุดทองเหลืองนะครับมี9ตัวนะครับตรงนี้3แล้วก็ข้างหลังอีก3เป็น9ตัวส่วนพาร์ทอื่นๆจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็อานูไดซ์นะครับอานูไดซ์สีทองตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อานูไดซ์สีโรสโกลด์นะครับแล้วก็เคลือบเงาส่วนกาดตรงนี้นะครับร่องตรงนี้จะใช้อะคริลิกนะครับในการตัดอะคริลิกแล้วก็มาประกบ2ฝั่งนะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็ตรงปลายกรีบเมฆตรงนี้ด้วยนะครับปลายคลื่นไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสไตล์แบบคลื่นน้ำมั้งแบบเหมือนภาพวาดญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นคลื่นน้ำหรือก้อนเมฆหรือคลื่นน้ำน่าจะคลื่นน้ำนะครับอันนี้จะเป็นล่องนะครับอิชชิ่งล่องแบบนกกระเรียงนะครับนกกระเรียงคิดว่าน่าจะใช่โอเคครับแล้วเขาก็จะให้เชือกแดงมาด้วยนะครับเอาไว้ห้อยนะครับเอาไว้มัดตรงท้ายตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีวิธีมัดที่ยังไม่มีวิธีมัดที่แบบถูกต้องนะครับเพราะว่าผมมัดไปหลายรอบแล้วมันก็หลุดนะครับมันอาจจะต้องหาวิธีมัดแบบใหม่ดูนะครับคือมันมัดประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเล่นไปสักพักนึงมันก็จะหลุดนะครับก็ต้องไปหาวิธีมัดดีๆอีกทีนึงนะครับผมตัวด้ามทั้งหมดนี้จะเป็นโลหะนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มกดนะครับเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเอฟเฟกต์มีอยู่2ปุ่มนะครับนี่จะเป็นระบบ Neo Pixel นะครับแล้วก็ตัวบอร์ดจะเป็น Astelia นะครับก็เป็นบอร์ดที่เป็นของเฉพาะของ Ultimate Work นะครับจะไม่มีขายหรือว่าขายแยกหรือว่าแบบ install แบบช่าง install ทั่วไปจะไม่ได้ไม่สามารถใช้ตัวพวกนี้ได้นะครับที่สามารถใช้ได้ก็พวก Profi, CFX, พวก Pactolab อะไรอย่างเงี้ยครับพวก Sino Pixel อะไรอย่างเงี้ยที่แบบพวกนั้นจะมีแบบแยกนะครับ
แต่อันนี้ก็เป็นตัวสำเร็จรูปนะครับเขาจะมาพร้อมบอร์ดของเขาเองนะครับสามารถถอดพอเมลตรงนี้ออกได้นะครับแต่วิธีถอดก็หมุนตัววงแหวนตรงนี้ครับหมุนไปเรื่อยๆครับจนมันหลุดออกมาเราก็จะเห็นแชสซีครับเราสามารถดึงออกมาได้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของซาวบอร์ดแอสเทรียนะฮะของ Ultimate Work เขาจะมาในรูปแบบนี้นะครับอันนี้คือแชสซีของเขานะครับก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปเนาะเขาก็จะห่ออะไรมาให้กันเราไปพลาดจับโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้วงจรเสียได้นะครับถ้าเกิดไปจับโดนเล่นหรือว่าเหล็กมันสัมผัสกันนะครับมันแตะกันนะครับอันนี้จะเป็น SD card เอาไว้อัพเฟิร์มแวร์อัพเสียงนะครับหรือว่าเซตติ้งต่างๆนะครับซึ่งมันสามารถเซตติ้งได้นะครับแต่ก็ยังเซตติ้งไม่เป็นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีไดแกรมอะไรมาให้นะครับอาจจะต้องเดี๋ยวไปหาความรู้อีกทีหนึ่งนะครับมันยังเป็นบอร์ดมันยังเป็นบอร์ดใหม่อยู่นะครับมันยังมีความแบบมันออกมาสักพักนึงแล้วแต่ว่ามันก็ยังน้องใหม่ในวงการนี้นะครับก็ วิธีใส่นะครับก็อันนี้คือเวลาเราจะเอาถ่านออกมาชาร์จนะเราก็แค่ดึงออกมานะครับหรือว่าจะเสียบ USB ก็ได้นะครับเป็น USB type micro USB ธรรมดานะครับก็เวลาใส่เนี่ยมันจะมีร่องของมันครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไม่ตรงร่องมันก็จะไม่เข้านะครับเราก็ต้องหาร่องมันนะครับถ้ามันเข้าร่องมันเนี่ยมันจะล็อกมันจะพอดีเป๊ะเลยครับมันจะดังกึ๊บนี่มันจะดังกึ๊บแล้วนะครับมันก็จะแน่นออกไม่ได้นะครับเราก็ลองกดดูก็ได้ Ray Skywalker ถ้าติดอย่างเงี้ยแปลว่าร่องมันเข้าร่องพอดีนะครับโอเคเวลาใส่ก็เวลาจะใส่โพรเมลอันนี้นะครับมันจะมีร่องมันจะมีเนี่ยครับมันจะมีขาอยู่2ตัวเห็นมั้ยฮะแล้วมันจะเข้ากับร่องนี้ซ้ายขวาพอดีสมมุติว่าตำแหน่งของมันไม่ลงอ่ะมันก็จะหมุนแบบหมุนเข้าไม่สุดนะครับแต่ทีนี้เรามีไกด์ครับไกด์ก็คือว่าไอ้กริปปลายขึ้นตรงเนี้ยครับมันต้องชี้ส่วนทางกับไอ้ปุ่มกดนะครับมันจะชี้ลงกันพอดีนะครับเนี่ยมันจะเป็นแฉก3แฉกเงี้ยครับก็ให้มันชี้ลงแล้วก็ค้างจับไอ้ตัวเนี่ยค้างไว้แล้วก็ใช้นิ้วหมุนวงแหวนค่อยๆหมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปแล้วก็ลองเช็คดูถ้าเกิดมันเข้าร่องแล้วมันจะดังมันจะดังแบบก๊อกแก๊กเนี่ยมันเข้าร่องแล้วถ้าเข้าร่องแล้ววงแหวนมันจะหมุนชิดครับมันจะชิดมันอาจจะไม่ได้ชิดมากนะครับถ้าชิดมากมันจะแน่นเกินอาจจะแบบเกือบๆชิดแต่มันก็จะชิดแต่ถ้ามันไม่เข้าอ่ะมันก็จะแบบห่างกันเกินไปอย่างเงี้ยเราจะรู้เองนะครับให้พอตึงๆมือพอไม่งั้นเราจะเอาออกยากครับถ้ามันออกไม่ได้เราก็ต้องขันน็อต2ตัวนี้ออกนะครับเป็นเขามีวิธีอันนี้มาให้นะครับเป็นวิธีแก้นะครับสวยมากครับตัวด้ามสวยมากถือว่าเป็นตัวพิเศษจริงๆนะครับก็ไคโรเลนเนี่ยเป็นตัวพิเศษตัวหนึ่งแล้วเพราะว่ามันทำยากนะครับแล้วก็ดาบมันยูนิคนะครับดาบมันไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบดาบมันยูนิคมากๆครับไม่เหมือนใครนะครับคิดว่าในอนาคตคงเป็นอีกตัวหนึ่งที่คงถ้าใครอยากจะหาเล่นก็คงหายากอะไรเงี้ยครับคิดว่านะก็ขอบคุณที่รับฟังและรับชมครับ May the Force be with you